สวัสดีตอนเย็นวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมนะคะ2562แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยุ่งมากในการเขียนproposal นะคะในการทำโปรเจกต์ในการเขียนงานวิจัยในการที่จะเขียนผลงานนะคะทั้งไปคอนเฟรนซ์ต่างๆนะคะแล้วก็ทั้งรายงานในรอบ9เดือนนะคะแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ยุ่งในการที่จะเป็นปฏิทินไทม์ไลน์ของงานวิจัยที่จะเข้าเสนอนะคะเราก็เลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาดูแลสวนเท่าไหร่นะคะสวนเล็กๆของเรานะคะแต่ว่าช่วงนี้กำลังมีความรู้สึกว่ากำลังศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทำการเกษตรที่เหมือนเป็นเกษตรพอเพียงนะคะที่มีการจัดการทรัพยากรแบบไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมเรื่องของซัสเทนเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของเพอร์มาคัลเจอร์แบบนั้นนะคะก็เลยทดลองนะคะว่าจะต้องเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่าผลมันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่ทำตอนนี้นะคะที่เห็นชัดเจนมากก็คือเรื่องของถ้าท่านปลูกสมุนไพรนะคะอย่างเช่นขมิ้นชันของเรานะขมิ้นชันทั้งไพรแล้วก็พวกผักต่างๆเนี่ยเห็นได้ว่านะคะมันจะมีถ้าเราเก็บผลผลิตนะคะแล้วเราไม่เก็บออกมาทั้งหมดปล่อยหัวบางส่วนไว้อันแต่อันนี้ไม่ได้เก็บผลผลิตนะคะอันนี้คือเราไม่เก็บเลยปล่อยหัวไว้เลยมันก็งอกขึ้นมาคือจะใช้เวลารวดเร็วมากในการเจริญเติบโตนะคะอย่างเช่นขมิ้นชันของเราเนี่ยเวลาพอมีฝนมาปุ๊บฝนแรกเลยมันจะเริ่มงอกขึ้นมาเลยแล้วหลังจากนั้นก็เจริญเติบโตแบบเร็วมากเนื่องจากว่าการใช้เขาเป็นพืชที่แบบเป็นพืชแบบเหมือนพืชเป็นพืชพื้นเมืองเป็นพืชในระบบธรรมชาตินะคะพอเวลาได้รับน้ำได้รับอาหารได้รับความเหมาะสมต่างๆในการเจริญเติบโตเขาก็จะงอกขึ้นมาเลยคือแบบเราก็เลยรู้แล้วว่ามีเกษตรกรนะคะที่เราเคยไปดูว่าเขาทำการปลูกขมิ้นชันเนี่ยเขาจะเวลาปลูกเสร็จปุ๊บเขาจะเก็บหลังจากเก็บผลผลิตนะคะในช่วงฤดูแล้งประมาณสักเดือนกุมภามีนาแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะทิ้งบางส่วนไว้คือเก็บผลผลิตไปแล้วก็จะทิ้งแง่งบางส่วนไว้แล้วก็พอเวลาฝนมาอีกรอบนึงเขาก็กบไว้นะคะพอฝนมาอีกรอบนึงก็คือหน้าฝนมาเขาก็จะเจริญเติบโตเร็วมากแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเลยแล้วไม่ต้องไปไถไม่ต้องไปอะไรด้วยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องความประสิทธิภาพในการจัดการพื้นที่นะคะถ้าเราไม่ทำไม่ไถพรวนไม่อะไรเนี่ยมันก็จะมีจุลินทรีย์มีสิ่งมีชีวิตมีอะไรพวกนี้นะคะเป็นพวกเรื่องของความยั่งยืนเราดูของพวกฝรั่งนะคะเขาจะมีแบบมีการปลูกพืชแล้วเขาพูดถึงตัวเรานะคะว่าเราเนี่ยเราต้องกินเข้าไปขับถ่ายเอาสิ่งที่ขับถ่ายไปใช้ในพืชผักในพืชที่ผลิตพืชอะไรก็ได้ที่เราผลิตผักไม้ผลสมุนไพรหลังจากนั้นก็พืชก็เจริญเติบโตเก็บเกี่ยวเราก็มากินมันเป็นวงจรแบบว่าเป็นวงจรแบบนั้นนะคะมันเป็นเรื่องของความยั่งยืนเลยแล้วก็เราก็เลยสนใจว่าก็ดีเหมือนกันเราก็มีเศษเหลือในพื้นที่เยอะนี่เราก็เริ่มจากวันนี้เลยนะคะเราก็เลยทำก็เอาพวกหญ้าต่างๆของเรามาเอาหญ้ามาใส่ไว้ในกระบะนี้ซึ่งอันนี้มันก็น่าจะมีมานานแล้วนะคะตั้งก่อนเรามาอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็ใส่หญ้าใส่อะไรแล้วก็เทน้ำหมักเราลงไปน้ำหมักนี่คือหมักน่าจะเป็น10ปีแล้วนะคะหมักไว้เทลงไปก็เราจะมาใช้ปุ๋ยหมักตรงนี้นะคะมาใส่ในแปลงของเราซึ่งเนี่ยเห็นไหมใบไม้เต็มเลยและความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือให้ดูพริกนี่ดกมากนะเพราะว่าคือเราสังเกตดูว่านะคะธรรมชาติเนี่ยต้นพริกต้นนี้ธรรมชาติของเขาเลยก็คือเราไม่ได้รดน้ำเลยตั้งแต่ช่วงที่หน้าแล้งนี่ผ่านมานะคะจนหน้าฝนนี่ก็คือรอฝนอย่างเดียวเราไม่ทำอะไรกับเขาเลยเขามีเหี่ยวบ้างมีช่วงหนึ่งเหี่ยวบ้างเราก็ปล่อยนะคะเพราะว่าคิดว่าการปรับตัวของเขานะคะก็พอมีน้ำมา
นมาเจริญเติบโตขึ้นมาดกมากเลยดกจริงๆนะคะดกมากเลยแล้วก็คือแบบธรรมชาติของพืชเนี่ยถ้าเขามีการปรับตัวและเจริญเติบโตขึ้นมาในสภาพการที่แบบเหมือนที่เขาไม่ลดน้ำไม่อะไรเลยนะคะคือมันสามารถอยู่ได้แหละจริงๆแล้วอาจจะช่วยบ้างนิดหน่อยแต่ว่าคือเขาจะปรับตัวเก่งแล้วก็อยู่ได้พริกต้นนี้ไม่เผ็ดเผ็ดมากเลยนะคะแต่เราก็ชอบกินอะไรที่เป็นธรรมชาติแล้วตัวนี้ก็คือจะเป็นสมุนไพรเป็นขมิ้นชันเราปลูกไว้สังเกตไหมว่าถ้าเริ่มปลูกกับที่เขาอยู่ในคืออยู่ในหลุมอยู่แล้วอ่ะคือเราปล่อยให้เจริญเติบโตคือแบบว่าทิ้งไว้แล้วพอฝนตกมาแล้วจะโตเร็วมากการเจริญเติบโตแต่ว่าถ้าเราปลูกเองเตรียมดินแล้วก็ปลูกคือมันก็จะช้าหน่อยจะช้าไม่หน่อยคือต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเลยคือต่างกันมากไฮเพดเห็นไหมคะว่าธรรมชาตินี่มันมหัศจรรย์มากในการเสริมสร้างสิ่งต่างๆให้กับเราแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูนะคะกิ่งไม้แต่ก่อนเราคิดว่าเราก็ต้องเก็บทิ้งใช่ไหมจริงๆมันก็คือปุ๋ยนี่แหละถ้าลักษณะการทำเกษตรยั่งยืนหรือว่าการผลิตที่ฝรั่งเรียกว่า permaculture หรือว่า sustainable agriculture เนี่ยเขาจะไม่ทิ้งอะไรออกไปจากฟาร์มเขาเลยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมันไปกับผลผลิตอยู่แล้วที่เป็นธาตุอาหารหลักนะแต่พวกเนี้ยมันจะต้องมีกลับคืนมาถ้าเราไม่ใช้เคมีนะมันก็ต้องใช้การอนุรักษ์แบบนี้กับร่วมกับจุลินทรีย์นะคะจะพาไปดูความสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพชรอันนี้ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลย ก็คือปีนึงเขาจะออกปีละครั้งแล้วจะดกมากเห็นไหมดกมากๆเลยเวลาเราลอดรถมานี่ก็จะชนมานิดนึงแต่เขาดกปีนึงได้ครั้งเดียวนี่ต้นหนึ่งนะคะพริกของเราต้นนึงแต่ต้นนี้จะต้นนั้นจะดกกว่านะคะนี่ดกมันน้อยกว่าอันนี้จะมีพามิกาโนพามิกาเนตนะคะเลยนะต้นทับทิมนะคะมาจากประเทศอาร์เมเนียทับทิมอาร์เมเนียนะคะต้นที่สวยเห็นไหมเราสังเกต ต้นที่เหมือนมีสิ่งแวดล้อมต่างกันจะทำให้การเจริญเติบโตต่างกันนะคะนี่ปลูกพร้อมกันเลยวันเดียวกันดินลักษณะดินลักษณะของความแข็งแรงของต้นและสิ่งแวดล้อมที่รอบๆนะมีผลกระทบดูต้นนี้สวยงามเป็นพิเศษเขาอาจจะดินเขาอาจจะโอเคกว่าการเตรียมหลุมอะไรแบบนั้นแล้วก็ต้นเขาก็ปรับตัวได้เร็วได้ดีต้นนี้ยังแห้งนะคะสู้ๆแต่เขาก็จะโอเคอยู่นะคะจะรอดอยู่อันนี้สมุนไพรตรงที่อยู่ที่หลังบ้านอุ๊ย